าเยือนในรอบ2ปีเนี่ยครับก็ผมคิดว่ามันคงน่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายของทั้งสมาคมฟุตบอลนะครับความท้าทายของฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงพวกทุกสโมสรนะครับแล้วก็ทุกขั้นด้วยนะครับเพราะว่าการกลับเข้าไปสู่ระบบที่เป็นเย่าเยือนนี่ก็หมายความว่าเราต้องการนะครับที่จะไปสู่การแข่งขันแบบธรรมชาติของลีกอาชีพนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยสถานการณ์ของโควิดที่คลี่คลายไปนะครับแล้วก็ใน2ปีนี้คือเราดำเนินการตามสถานการณ์จริงๆนะครับเพื่อควบคุมให้ทุกอย่างบรรลุตามเป้าหมายนะครับในปีนี้ก็คงจะแน่นอนการแข่งขันเนี่ยนอกเหนือจากทีมที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นทุกๆปีแล้วนะครับในแง่ของความใกล้เคียงกันความสูสีแล้วก็ยังมีอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านนะครับหรือว่าทีมเยือนที่ต้องมาศึกษาว่านะครับสภาพแวดล้อมโดยเพราะยิ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราจัดสนามกลางเนี่ยเรื่องสนามมันเป็นสนามเดียวเลยนะครับก็คือมาตรฐานเดียวแต่ครั้งนี้การปรับตัวก็ดีการวางแผนก็ดีนะครับผมคิดว่าจะทำให้ความเข้มข้นในลีกเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเร้าใจมากนะครับในปีนี้นะครับที่เราสามารถติดตามชมกันได้ทุกคู่ทุกสนามนะครับทาง AS Play แล้วสำหรับแฟนบอลครับจะเข้าได้ใครไหมครับหรือว่าจะมีจำกัดของแต่ละโลเคชันหมายถึงว่าของในแต่ละจังหวัดในแต่ละสนามเนี่ยเขาก็จะมีข้อควบคุมข้อบังคับอยู่นะแต่ว่าเท่าที่เราทราบมานะครับในขณะนี้คือ 75% นะครับซึ่ง 75% ก็จะเป็นจำนวนที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในแต่ละสนามด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้การรองรับ 75% เนี้ยผมคิดว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจเพียงแต่ว่าเราอยากเห็นนะฮะผู้ชมเข้ามาชมให้เต็มความจุนะครับสำหรับในปีนี้จะเป็นปีที่ซุปตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศสุภวุฒิจะกลับเข้ามาในหลีกครั้งแต่ว่าเขาบาดเจ็บก็จะสร้างกระแสให้กับแฟนบอลฟุตซอลในไทยได้มากน้อยเขาผมคิดว่าแน่นอนนะฮะสุภวุฒิก็เป็นนักเตะที่เป็นที่ยอมรับนะครับในทั้งระดับเอเชียและในระดับโลกนะครับการที่เขาไปเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ได้แชมป์มาทั้ง2ฤดูกาลนะครับการกลับมาครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าจะทำให้ลีกเราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาก็คือคนที่สามารถที่จะสร้างความดึงดูดหรือว่าความสนใจให้กับฟุตซอลลีกไทยนะครับผมเชื่อว่าการกลับมาของสุภวุฒิเนี่ยจะสร้างปรากฏการณ์โดยรวมให้กับฟุตซอลไทยลีกแล้วก็จะมีคนติดตามชมเขานะครับทั้งในและนอกประเทศโอเคครับครับโอเคครับครับครับขอบคุณครับ